นะครับข้อ13นะครับใครทำหน้าที่ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิกอไก่ผู้ใหญ่บ้านขอไก่กำนันกอควายปลัดอำเภอประจำตำบลนองูนายอำเภอจอจานผู้ว่าราชการจังหวัดคำตอบนะครับก็คือการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิให้นายอำเภอจัดทำประกาศกำหนดวันนะครับนายอำเภอจัดทำประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตอบก็งงข้อ14การปิดประกาศตามข้อ13จะต้องปิดประกาศให้ราษฎรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันประชุมกอไก่3วันขอไข่5วันกอควาย7วันงองู10วันจอจาน15วันคำตอบนะครับก็คือ7วันนะครับ7วันปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันประชุมข้อ15ในการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยใครเป็นประธานกอไก่ผู้ใหญ่บ้านขอไข่กำนันกอควายปลัดอำเภอประจำตำบลนองูหัวหน้าส่วนที่นายอำเภอแต่งตั้งจอจานนายอำเภอนะครับคำตอบก็คือในการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือกอไก่ก็16ให้นายอำเภอนะครับแต่งตั้งใครต่อไปนี้นะครับเป็นที่ปรึกษาและทำหน้าที่สักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิกอไก่ปลัดอำเภอประจำตำบลกอไข่นะครับข้าราชการในอำเภอ1คนกอควายกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบล1คนงองูก็กอและขอถูกนะครับแล้วก็จอจานนะครับถูกทั้งกอกอขอและขอในการเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็สักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านนะครับก็บอกว่าให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการนะครับทำหน้าที่ในการดำเนินการเลือกแล้วก็ให้นายอำเภอแต่งตั้งปลัดอำเภอประจำตำบลนะครับข้าราชการในอำเภอ1คนและกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอนั้น1คนเป็นที่ปรึกษาและทำหน้าที่สักขีพยานเพราะฉะนั้นก็กอและขอกล่าวได้ถูกต้องก็ที่กล่าวได้ไม่ถูกต้องก็กอควายทำไมครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี้ยมันมีเหมือนกันแต่ต้องแปลเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในอำเภอไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกรรมการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นนะครับตอบก็งงข้อ17ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับข้อใดต่อไปนี้ขอไก่นะครับเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านขอไข่นะครับเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิ์รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านกอควายเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นงองูเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิ์รับเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็จอจานไม่มีข้อใดถูกคำตอบก็คือเช่นเดียวกันกับผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับตอบข้อขอไข่ข้อ18ใครมีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิกอไก่ผู้ใหญ่บ้านขอไข่นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองกอควายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนอูกำนันจอจานนายอำเภอใครมีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมกรรมการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิคำตอบก็คือตัวของนายอำเภอนะครับมีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมต่อไปก็19การกำหนดจำนวนกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพึงมีในหมู่บ้านใดให้ใครกำหนดครับกอไก่กระทรวงมหาดไทยขอไข่นายอำเภอกอควายผู้ใหญ่บ้านนะครับงอูที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านนะครับจอจานที่ประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็บอกว่าในการกำหนดจำนวนกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่จะพึงมีในหมู่บ้านใดให้ที่ประชุมราษฎรนะครับเป็นผู้กำหนด
นะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมราษฎรในที่นี้ก็คือที่ประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒินั่นเองคำตอบจึงตอบก็จอจานต่อไปนะครับข้อ20ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับสามารถเสนอชื่อบุคคลในหมู่บ้านที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิต่อที่ประชุมได้1คนและต้องมีผู้เข้าร่วมเข้าประชุมนะครับรับรองอย่างน้อยกี่คนการรับรองนะครับจะต้องรับรองอย่างน้อยกี่คนกไก่1คนนะครับขอไก่2คนกควาย3คนนองู4คนจอจานไม่ต้องมีนะครับตามระเบียบก็คือก็บอกว่าผู้เข้าประชุมคนหนึ่งนะครับมีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลในหมู่บ้านที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับของราษฎรในหมู่บ้านและมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิต่อที่ประชุมได้1คนและต้องมีผู้เข้าร่วมการประชุมรับรองอย่างน้อย3คนนะครับคำตอบจึงตอบข้อคควายต่อไปข้อที่21ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องขอไก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมขอไข่นะครับถ้าผู้เสนอถ้าผู้ถูกเสนอชื่อแสดงความสมัครใจไว้เป็นหนังสือสามารถเสนอชื่อได้ขอควายนะครับถ้าไม่มีผู้ได้รับเสนอชื่อถ้ามีผู้ได้รับเสนอชื่อนะครับน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ให้ประธานกรรมการคัดเลือกเสนอชื่อเพิ่มเติมนองูก็กอและขอถูก จอจานนะครับถูกตั้งก็กอขอและกอเดี๋ยวขออนุญาตจิบน้ำร้อนเมื่อคณะกรรมการนะครับได้ประกาศปิดการเสนอชื่อแล้วนะครับปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อน้อยกว่าจำนวนนะครับที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลในหมู่บ้านตามวิธีการที่กำหนดไว้นะครับจนครบตามจำนวนที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุมเนี่ยถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเขาไม่อยู่นะครับก็แสดงความสมัครใจไว้เป็นหนังสือก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่น้อยกว่านะครับตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นอำนาจของประธานคณะกรรมการนะครับจะต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการนะครับเป็นอำนาจของคณะกรรมการทั้งชุดในการร่วมกันพิจารณาไม่ใช่เพียงแค่ประธานคนเดียวเพราะฉะนั้นคำตอบจึงตอบก็งอูนะครับก็กอและขอถูกข้อ22ใครเป็นผู้กำหนดวิธีการในการคัดเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิกอไก่กระทรวงมหาดไทยขอไข่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอควายในอำเภององูผู้ใหญ่บ้านจอจานใช้มติของที่ประชุมใครเป็นผู้กำหนดนะครับวิธีการในการคัดเลือกกรรมการหมู่บ้านให้ใช้มติของที่ประชุมนะครับกำหนดวิธีการตอบก็จอจานข้อ23นะครับในกรณีที่ไม่สามารถประชุมหรือเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิได้ใครมีอำนาจกำหนดให้มีการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิใหม่กไก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่นะครับนายอำเภอกควายผู้ใหญ่บ้านงองูมติที่ประชุมจอจานคณะกรรมการคัดเลือกคำตอบก็คือให้นายอำเภอนะครับกำหนดและประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิใหม่เพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่ข้อ24การกำหนดวันตามข้อ23จะต้องกำหนดให้มีการเลือกใหม่ภายในกี่วันขอไข่3วันขอไข่5วันขอควาย7วันงองู15วันจอจาน30วันนะครับบอกว่าให้นายอำเภอกำหนดวันกำหนดและประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน15วันจนกว่าจะครบจำนวนคำตอบจึงตอบก็งง25
ใครเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิกอไก่ผู้ใหญ่บ้านขอไก่กำนันกอควายปลัดอำเภอประจำตำบลงออูนายอำเภอจอจานผู้ว่าราชการจังหวัดขั้นตอนมันนะครับเมื่อมีการได้ตัวของกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วนะครับให้กรรมการจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานนะครับโดยให้ที่ปรึกษาลงชื่อรับรองก็คือตัวของปลัดอาวุโสตัวของหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยนะครับเป็นผู้รับรองแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านรายงานให้นายอำเภอทราบเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิเพราะฉะนั้นอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจึงเป็นอำนาจของนายอำเภอนะครับตอบข้อ